เที่ยงแบบนี้อยากชวนคุณผู้ชมไปกินเมนูนี้กันหน่อยคือเมนูที่หลายคนมักจะบอกว่าโอ้สิ้นคิดอีกแล้วครับข้าวผัดกะเพราใช่แต่ถ้าร้านนี้ต้องบอกเลยหลายคนบอกติดใจอย่ามาหาว่ากะเพราเป็นเมนูสิ้นคิดอีกต่อไปนะคะเรียกว่าเป็นโคตรกะเพราเยอะมากอยู่ที่อำเภอวัดเพลงที่ราชบุรีให้ล้นๆจุกๆแบบนี้กินเช้าอิ่มยาวถึงเย็นข้าวก็เยอะมากข้าวพูนนะคะแม่ค้าเขาจัดเต็มนะคะคือเครื่องเนี่ยกะเพราแล้วแต่จะเลือกเลยจะเป็นหมูเป็นหมึกเป็นกุ้งเป็นลูกชิ้นปลาผัดคลุกพริกกระเทียมเครื่องปรุงรสแล้วตบด้วยใบกะเพราทีเด็ดคืออย่างที่อ๊อฟบอกอ่ะราดไปบนข้าวที่เขาแบบว่าใส่จานล้นๆให้อยู่แล้วเสิร์ฟกันร้อนๆผมเมื่อกี้ผมเห็นพี่ใส่แว่นน่ะเขาใส่หัวเลยนะเขาคงคิดในใจว่าจะกินหมดไหมเนี่ยแล้วสั่งมาหลายจานเลยเนี่ยยังไงเนี่ยมา2คนสั่ง3จานเดี๋ยวจะมีคนทานได้คนนึงอ๋อเออๆใช่ๆๆๆโอ้หิวอ่ะขอไข่ดาวเพิ่มอีกฟองได้ไหมเอาหลายท่านบอกขอตามไปกินหน่อยร้านนี้ค่ะอยู่ใกล้อุโบสถวัดเกาะสารพระที่จังหวัดราชบุรีเจ๊เล็กโคตรกะเพราเจ๊ยืนยิ้มคลุกพลิกให้ดูอยู่เจ๊เล็กหรือนางสาวสุวรรณาพุ่มไม้ที่เป็นเจ้าของร้านบอกเจ๊ขายแบบนี้มากว่า10ปีแล้วคือที่ร้านน่ะยังมีเมนูตามสั่งอีกหลายเมนูเลยแต่ไฮไลท์นะคะก็คือเมนูกะเพราโคตรโหดและอีกเมนูนะขออนุญาตนะนี่เป็นชื่อเขาจริงๆกะเพรารุมโซมขายเพียงคิดว่าออฟว่าเท่าไหร่คุณผู้ชมว่าเท่าไหร่อ่ะให้ดูจานเมื่อกี้เนี่ยอ่ะคิดว่าสักเท่าไหร่เอาผมเห็นแล้วอ่ะ40บาท50บาทอย่างเงี้ยโอ้ก๋วยเตี๋ยว30บาทใช่โอ้เมื่อกี้ผมกำลังจะเดาผมกำลังจะเดาว่าอะไรรู้ไหมว่าเกือบร้อยใช่ไหมคะด้วยความที่อ่ะโอเคพื้นที่อาจจะต่างจังหวัดไม่ใช่กรุงเทพหลักร้อยนี่คงไม่ใช่แต่คิดว่าน่าจะเกือบร้อยปรากฏไม่ถึงนะค่ะแล้วคือที่คนสงสัยมากชื่อเมนูอันแรกเลยกะเพราลุมโซมที่50บาทอันนี้คือแพงที่สุดของที่ร้านนะเจ๊ชื่อโหดไปป่ะทำไมต้องลุมโซมเจ๊บอกไม่ใช่อะไรเมนูเนี้ยที่ต้องตั้งชื่อนี้เพราะมันให้เยอะเยอะล้นๆจนต้องใช้หลายคนมารุมกินมันถึงจะหมดอ่ะฟังเสียงเจ๊หน่อยค่ะมันก็คือกะเพราโรมิดแต่เราตั้งชื่อให้มันน่าสนใจถ้าโคโทก็เท่ากับพริกธรรมดาถ้ากะเพราลุมโซมก็คือพิเศษลุมโซมนี่ราคาจานเท่าไหร่ครับลุมโซม50บาทจ้ะใส่อะไรบ้างใส่ทุกอย่างที่มีในถังคนที่กินจุกินเก่งเนี่ยกลัวไหมคนอยากให้มันลองไหมคนกินจุนี่มาได้เลยเจเล็กรับหยุดเองขอเบอร์โทรติดต่อหน่อยครับ098นี่โอ้เจ๊ท้าเหรอเจ๊ท้าคนกินจุไม่ต้องห่วงฮะเจ๊เดี๋ยวผมส่งคุณแจ็คไปเราจับมือกันไปเลยดีกว่าจับมือกันไปดีกว่าเออไม่เจ๊ท้าอย่างนี้หนูต้องไปละนะลาดบุรีมก็แค่ปากซอยไม่ได้ไกลมากเจ๊บอกมาเจ๊หยุดให้เองใครที่กินจุนะเอาให้เยอะแบบนี้เพราะอะไรเพราะเจ๊ก็กินจุเจ๊บอกเจ๊นี่ก็เป็นคนกินเยอะเวลาไปสั่งที่อื่นเนี่ยแบบมันไม่อิ่มอ่ะไม่ได้น้อยอ่ะมันไม่หนำอ่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราขายเองเลยดีไหมอ่ะเผื่อมีคนกินจุแบบเรามาเราให้เยอะๆไปเลยก็จะได้อิ่มแบบจุกๆนะคะถามว่าเจ๊มีกำไรไหมอ่ะให้เยอะแบบนี้แล้วขายถูกเจ๊แกบอกก็พอมีกำไรนะเอาใครอยากจะตามไปพิสูจน์ไปอิ่มจุกๆที่ร้านโคตรกะเพราร้านนี้ย้ำให้อีกรอบนึงอยู่หน้าโบสถ์วัดเกาะสารพระที่ตำบลเกาะสารพระอำเภอวัดเพลงนะคะอยู่ที่ราชบุรีเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงไปได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะนี่พิกัดของที่ร้านนะตามไปอุดหนุนกันได้เลยแล้วเศรษฐกิจแบบนี้ร้านที่ให้เยอะๆอิ่มจุกๆแบบนี้เนี่ยต้องช่วยกันสนับสนุนด้วยนะคะครับเดี๋ยวไว้ไปลองกันนะครับคุณผู้ชม